สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขณะนี้ผมอยู่ที่แยกเทคโนอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีกำลังพาทุกท่านเดินทางไปวงเวียนพระราม5ถนนนครอินทร์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีครับแล้วเรามาดูเส้นทางการเดินทางกันอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับเราออกจากแยกเทคโนใช้ทางหลวงหมายเลข346ครับมุ่งหน้าตรงไปต่อด้วยถนนราชพฤกษ์หรือทางหลวงชนบทนนทบุรีหมายเลข3021ครับมุ่งหน้าตรงยาวไปอย่างเดียวเลยครับเดี๋ยวเราดูเส้นทางกันไปเพลินๆครับตอนนี้เราอยู่บนทางหลวงหมายเลข346ครับมุ่งหน้าตรงไปต่อด้วยถนนราชพฤกษ์ขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาข้างหน้าขึ้นสะพานข้ามแยกครับไปปทุมธานีไปอำเภอสามโคกชิดซ้ายไปครับไปอำเภอลาดหลุมแก้วตรงไปเรากลับตรงไปไปอำเภอลาดหลุมแก้วไปจังหวัดปทุมธานีเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับไปถนนราชพฤกษ์ตรงไปเราขับตรงไปครับเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์หรือทางหลวงชนบทนนทบุรีหมายเลข3021มุ่งหน้าตรงยาวไปเลยครับไปทางหลวงหมายเลข345ไปถนนกาญจนาภิเษกตรงไปครับไปถนนกาญจนาภิเษกเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าไปทางหลวงหมายเลข345ตรงไปเราขับตรงไปครับThank you.
ไปสะพานนนทบุรีใช้ทางหลวงหมายเลข345เบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าไปถนนชัยพฤกษ์ไปถนนกาญจนาภิเษกตรงไปเราขับตรงไปครับไปถนนกาญจนาภิเษกเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าไปถนนชัยพฤกษ์ไปถนนรัตนาธิเบศรตรงไปเราขับตรงไปครับไปสะพานพระราม4ไปถนนแจ้งวัฒนะใช้ถนนชัยพฤกษ์เบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าตรงไปถนนรัตนาธิเบศรนครอินทร์บรมราชชนนีตรงไปเราขับตรงไปครับข้างหน้าเมฆมืดเลยครับฝนตกหนักแน่ๆครับข้างหน้าเห็นสายฝนลงมาดำเป็นเงาๆลงมาเลยครับไปสะพานพระนั่ง9ใช้ถนนรัตนาธิเบศรเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับไปถนนนครอินทร์ไปสะพานพระราม5ถนนบรมราชชนนีตรงไปเราขับตรงไปครับ
นเริ่มหนาเม็ดแล้วครับไปถนนบางกรวยไซน้อยเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับถนนนครอินทร์ถนนบรมราชชนนีตรงไปเราขับตรงไปไปถนนบรมราชชนนีตรงไปถนนนครอินทร์ไปสะพานพระราม5เบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าเราเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับเบี่ยงออกซ้ายครับตรงไปครับข้างหน้าวงเวียนพระราม5ครับตัดกับถนนนครอินทร์เลี้ยวขวาไปถนนกาญจนาภิเษกตรงไปถนนบรมราชชนนีเลี้ยวซ้ายไปสะพานพระราม5ครับเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายครับเข้าสู่ทางคู่ขนานถนนนครอินทร์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีครับไปถนนนครอินทร์เข้าทางหลักเบี่ยงขวาข้างหน้าขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงถนนนครอินทร์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ